ครับวันนี้ผมมาร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่ที่อำเภอสันมุรีจังหวัดชัยนาทนะครับโครงการนี้เขาพยายามผลักดันให้เกษตรนั้นลดต้นทุนโดยใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดต้นทุนให้เน้นให้เกษตรกรเนี่ยครับคือเครื่องแบบนี้เหรอครับค่ะเป็นเครื่องตัวที่เราจะลดอัตราเมล็ดพันธุ์ได้ก็โดยการโรยแถวก็เลยใช้เครื่องตัวนี้ค่ะปัจจัยหลักๆที่พยายามจะให้ลดต้นทุนอยู่เนี่ยเราไปเน้นที่ไหนครับปัจจัยเรื่องหลักที่เน้นก็คือการพึ่งตนเองโดยการลดต้นทุนของเมล็ดพันธุ์นะคะซึ่งคือเมล็ดพันธุ์ก่อนเนี่ยลงน้ำเนี่ยเมล็ดพันธุ์สามารถลดได้ละสามารถลดได้และเรื่องของเมล็ดพันธุ์ก็ปรับเปลี่ยนจากที่เคยหว่าน2ถังครึ่ง3ถังเนี่ยก็เอาถ้าเกิดใครจะหว่านก็ให้เหลือ15กิโลต่อไร่แล้วก็มาปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกจากที่เคยหว่านเราก็เอามาเป็นโรยแถวนะคะเพื่อจะประหยัดเพราะการโรยแถวเนี่ยจะลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะใช้แค่7ถึง8กิโลต่อไร่เท่านั้นข้อดีในการที่ทำไอ้เกษตรแปลงใหญ่เนี่ยมันดีตรงไหนมันดีตรงไหนจุดเด่นของมันที่จะเราพยายามผลักดันกันอยู่เนี่ยครับจุดเด่นก็คือช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยให้มีเรื่องการต่อรองเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตก็เลยให้มีการส่งเสริมให้รวมตัวเกษตรกรรายย่อยทำเป็นรูปแบบแปลงใหญ่เพื่อจะได้ต่อรองเหมือนอำนาจกับพวกบริษัทแล้วก็ทางเราก็จะเน้นในเรื่องของการคัดเลือกพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนเหมาะที่จะทําเป็นแปลงใหญ่ได้บ้างเราก็จะมองในเรื่องของคนนะคะคนที่จะมาร่วมกับเราก็ต้องคนที่สนใจตอนนี้สมาชิกในกลุ่มที่ทําแปลงใหญ่ในสันบุรีนะครับที่พยายามจะเข้ามาร่วมในไอ้เกษตรแปลงใหญ่ของเราเนี่ยครับตอนนี้อยู่กันอยู่เท่าไหร่แล้วครับของสันบุรีเนี่ยเราก็จะมีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มที่1ก็คือที่นี่นะคะที่หมู่10ตำบลแพรกศิลาชามีสมาชิก225รายพื้นที่ 3,595 ไร่และเป็นจำนวนแปลงตามโฉนดก็600กว่าแปลงนะคะและอีกที่นึงนะคะซึ่งดำเนินการในปี2559ก็จะมีที่หมู่3ตำบลพงงามจะมีตอนนี้มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการเนี่ย125รายพื้นที่ 2,417 ไร่แต่จากเนี้ยเราต่อไปเป้าหมายของเราจะวางแผนยังไงต่อไปครับแบบแผนของเกษตรแปลงใหญ่ครับของแปลงใหญ่เราก็พยายามให้สมาชิกเนี่ยให้ลดต้นทุนของตัวเองให้รู้ว่าเขาเนี่ยสามารถลดต้นทุนได้นะคะแล้วก็มีแปลงเรียนรู้แล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตเนี่ยทุกสัปดาห์การทำเครือตีดินเนี่ยเราไม่จ้างเขาได้ไหมเราจะลดต้นทุนได้ไหมจาก500หรือ200เกษตรแปลงใหญ่ที่พยายามรวมกลุ่มและลดต้นทุนนะครับเพิ่มผลผลิตเอาเทคโนโลยีมาลดต้นทุนแบบนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรครับ